ันเสาร์ที่3มิถุนายน2566จำไว้ทุกคนเรามีนัดกันอยากให้ท่านมาสร้างบุญใหญ่ร่วมใจสามัคคีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี100ปีณวัดสุภาสิตารามเกาะแก่งตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน7กำหนดการวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน7เวลา17นาฬิกาฉลองสมโภชผ้าป่าสามัคคีณวัดสุภาสิตารามเกาะแก่งพบกับศิลปินนักร้องรับเชิญมากมายวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน7เวลา13นาฬิกา30นาทีถวายผ้าป่าสามัคคีพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุวัฒน์ปิยคุณพระอาจารย์นาฏอายุวัฒโกเจ้าอาวาสวัดสุภาสิตารามเกาะแก่งประธานอุปถัมภ์ครอบครัวเปลี่ยนผัดทีมงานอาจารย์เฉดเซนนันประธานดำเนินงานคุณกิตติสันเปลี่ยนผัดน้อยนพก้าวคุณปรียนันเปลี่ยนผัดดีเจระดาปรียนันและคุณกฤษณะเปลี่ยนผัดครูต้อยบ่อซับร่วมบุญโดยการโอนเข้าบัญชีวัดสุภาสิตารามธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 926-003-931-2อิ่มบุญสุขใจร่วมสร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตบอกย้ำอีกทีในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566จำไว้ทุกคนเรามีนัดกันอยากให้ท่านมาบ้านเกาะนางคำที่ปากพยูนพัทลุงสาขาร่วมงานบุญใหญ่เสริมดวงชะตาสมโภชร้อยปีวัดสุภาสิตาราม